สวัสดีครับอยู่กับช่องแซนน้อยรู้จ้างไฮโซครับวันนี้เจอกันอีกคลิปนะครับช่วงนี้ก็มีความหลากหลายทางด้านเนื้อหานิดนึงนะครับวันนี้พามาดูรุ่น600ฮิโนเมกะไม่ใช่ฮิโนหน้ายักษ์นะครับคันนี้เป็นฮิโนหน้ายักษ์เป็นรถตอนเดียวเครื่อง175นะครับ JO74 175นะครับคันกับทีมงานเสียต้อมแมคโครนะครับน่าจะวิ่งกลางคืนนะครับเพราะว่าเปิดไฟแล้วถ้าแก่ไม่สั่งพักนะครับถึงที่ถึงตรงนี้นะจะเป็นฮิโน่หน้ายักษ์นะครับตอนเดียวเครื่อง175แรงม้านะครับคันนี้เป็นหูแหน่แบบตรงเตงนะครับหูแหน่แบบรุ่นเก่านะครับถ้ารุ่นใหม่จะเป็นหูแหน่แบบสไลด์หรือคันธนูนะครับอันนี้เป็นฮิโน่หน้ายักษ์นะครับน่าจะอยู่กับทีมงานเสียต้อมแบ็คโฮนะครับน่าจะวิ่งค่ำเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นคลาสซีไทยนะครับซับบนซับล่างนะครับซับบนซับล่างนะครับมาดูคันนี้นะครับคันนี้ก็กำลังวิ่งมาเป็นฮิโน่สมอนะครับซิงไฮเทคสมอนะครับซิงไฮเทคก็มีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นสมอกับปีกนกนะครับคันนี้เป็นสมอเป็นกันชนเลดมังตอเลดนะครับแล้วก็กระจกนาซ่านะครับสีเขียวครับสวยงามครับคันนี้เป็นเครื่องนะครับน่าจะ HO7D 195แรงม้านะครับถ้าตรงรุ่นนะครับก็เป็นเครื่อง HO7D นะครับน่าจะ195แรงม้าเป็นหัวรุ่นท็อปนะครับมีไฟ3ดวงนะครับตรงนี้ครับน่าจะเป็นหัวรุ่นท็อปนะครับไฟตา3ดวงนะครับเป็นสมอ2ตอนนะครับเป็นสมอ2ตอนนะก็ทีมงานนี้มีแต่ฮิโน่นะครับมีรถร่วมมีแต่สายฮิโน่นะครับเครื่องเกียร์แปดแล้วเป็นแต่ข้างหลังนะครับไม่มั่นใจนะครับคันนี้เป็นแหนบนะครับแบบสไลด์หรือคันธนูนะครับสายฮิโน่นะครับเครื่องถ้าเราไม่ผิดก็เป็น HO7D ครับ195แรงม้านะครับโอ้อันนี้ก็กระบั้นนะครับเพราะว่าบ่อดินอยู่ทางนู้นนะครับนะครับดูบรรยากาศค่ำๆครับคันนี้เป็นฮิโน่เมกะซีรีส์500นะครับวิ่งค่ำเลยนะครับก็บ่อดินอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับคันนี้เป็นฮิโน่เมกะซีรีส์500นะครับไฟตาไฟไฟอะไรวะจำไม่ได้นะเดี๋ยวไฟซีนอนนะครับจำได้แล้วนะครับไฟซีนอนนะครับคันนี้เป็นเครื่อง210แรงม้านะครับเครื่อง JO84 มีคันชนเลดมังตอเลดแล้วก็กันลายเลดนะครับเป็นแค่ซีนอกนะครับแค่ซีนอกนะครับไฟตาเป็นไฟตาแบบซีนอนนะครับมีกระจกนาซ่ามีหมวกก็ไฟบนหัวเก่งนะครับทั้งน้ำมันเลดครับคันนี้นะมีกาซีรีส์500มีกระจกโชว์น่องนะครับเป็นรถเก่านอกธรรมดาก็รถเก่านอกก็มีกระจกโชว์น่องนะครับเป็นหูแหนบแบบคันธนูนะครับหรือที่คนรุ่นใหม่นะครับนิยมเรียกกันว่าแหนบสไลด์นะครับถ้าว่าคนเก่าๆก็จะเรียกว่าแหนบ
คันธนูนะครับน้ำขนาด4ตันนะครับเป็นแนบคันธนูหรือแนบสไลด์นะครับเป็นหัว2ตอนนะครับก็ปากนกแก้วนะครับอยู่ปากนกแก้วนะครับอยู่ตรงข้างฝาท้ายนะครับครับก็นะครับก็ค่ำแล้วยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูใหม่นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ